ู่ในโจทเวชชนะครับโอ้นี่ครับวันนี้มาเดินตลาดนัดวันอาทิตย์นะฮะมาเจอเนื้อสวยนะครับเนื้ออะไรมันครับเนี่ยเขาเรียกเนื้ออะไรเลยเนื้อติดกับสันในอ่ะเนื้อติดสันในนะครับ2ชิ้นนะเดี๋ยวไปทำสเต็กกินนะฮะพอดีเดี๋ยววันนั้นไปกินเอาไปหมักซอสแล้วก็ติดใจนะครับวันนี้ก็มาซื้ออีกนะ2ชิ้นนี้ก็ครึ่งโลกินได้ครึ่งโลใช่ไหมครึ่งโลกว่าที่ครึ่งโลที่ครึ่งโลนะครับโอเคนี่เป็นร้านเกี๊ยวเนื้อที่บางสะพานนะครับก็คนนี้ก็เหลือน้อยแล้วเนาะน่าจะขายเกือบหมดแล้วเนื้อมีเนื้อต้มเลยแล้วแกงนะโอ้เนี่ยนั่นแล้วแกงเอาได้เอาเนี่ยคนนี้คนอร่อยเนี่ยติดมันนานแล้วอันนี้ซี่โครงเหรอซี่โครงซี่โครงแม่ไม่ต้องไปด้วยเลยนี่จับไปอันนี้เขาเรียกอะไรโครงโครงเขาต้มร้องไห้ต้มร้องไห้ต้มแม่ไม่ต้มให้แฟนต้มดิเขาไปต้มซุปเหรอต้มซุปกระหังไม่มีกระหังวะมีหางมีแต่ยังไม่ได้ทำเป็นคนขนเลยเอาไปเผานะนี่มีตับด้วยนะ80บาทนี่ไม่ใช่ค่ะอะไรครับนี่สำหรับใครที่สำหรับคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรลาบเลือดลาบอะไรพวกนี้นะเขาก็มีขายนะครับเป็นเครื่องในนะมีดีด้วยนะถึงจะไม่ดีมีเชื้อมีเลือดมีเพลี้ยมีดีมีเลือดมี30กลีบหรือว่าพักกิลิ้วนะก็คนขายก็เป็นอิสลามนะครับก็มาซื้อได้ครับก็มีตับด้วยพิเศษเลยนี่ตับดีแรงเลยนะก็ไปละก็สำหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะครับเขียงเนื้อมาที่นี่ได้เลยครับตลาดนัดบางสะพานนะฮะก็จะมาเจอร้านกะเขานะครับขายอยู่ที่นี่นะฮะขายอยู่ตลอดขอบคุณที่ติดตามชมครับคุณโจทวีชนะครับเนื้อวัวสดๆครับ